บุฟเฟ่มีร้านเดียวไม่ใช่ร้านเราสวัสดีค่ะกินทุกที่ที่ทุกปั๊มค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบุฟเฟ่ข้าวแกง40บาทนะคะอยู่ตรงสวนลุมประตู8ประตู8ชื่อร้านลุงเหลิมนะเป็นร้านขายแกงของเนี่ยมีหลายร้านแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านเดียวที่เป็นบุฟเฟ่แล้ว40บาทอาหารก็อย่างที่ถ่ายไปนะคะและเดี๋ยวเราจะดูวิธีว่าเวลามากินบุฟเฟ่อะเราก็ต้องกินประมาณนี้คือจ่ายตังค์ก่อนจ่ายตังค์ก่อนนะคะ40บาทก่อน10บาทนะคะและเสร็จแล้วเราก็รับจานใช่ไหมคะรับจานนะเขาให้จานเรามา1ใบนะคะแล้วเขาก็มีข้าวร้านนี้เปิด6โมงนะคะถึงบ่าย3ก็ตักข้าวนะคะกินมากกินน้อยไม่เป็นไรแต่ต้องกินให้หมดนะเสร็จแล้วก็มาดูฝักข้าวกันพี่ตู้ก็มีหมาจิ้มฟันก็มีนะอันนี้นะคะขาดไม่ได้เลยในประเทศเราน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกพริกน้ำปลาตามสะดวกไข่ในนั้นคือไข่อะไรอะคะไข่ดิบกินไข่ดิบไม่ได้คุณพี่อะไรคะ12อย่างแล้วก็มีต้มด้วยในหม้อเดี๋ยวเราจะตักไปดูนะเมนูวันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะคะผัดบวบผัดมะเขือยาวหมูสับแล้วอันนี้เป็นหนังหมูครับหนังหมูผัดกับหมูนะแล้วอันนี้เป็นปลาดุกชิ้นใหญ่ปลาดุกผัดอะไรนะพริกแกงปลาดุกผัดพริกแกงนะขอเติมอะไรก็ได้ใช่ไหมครับได้เติมไปเรื่อยๆเติมอะไรก็ได้กี่เราอุ้ยขอโทษครับคุณพี่เอาเลยครับผมอันนี้เป็นผัดลูกชิ้นนะลูกชิ้นปลากายปลากายตะกอบไม่เป็นไรไม่รู้แต่ตอนนี้มันเป็นลูกชิ้นปลากายอันนี้เป็นหน่อไม้แล้วก็ผัดผักบุ้งตักทุกอย่างเลยเอาอย่างละหน่อยเอาอย่างหน่อยพออะไรกินไม่หมดได้เหลืออันนี้เป็นแกงนะแกงฟักทองวัตถุดิบเขาโอเคเลยนะเนี่ยแบบไม่ได้ว่าไอ้นี่เลยนะเป็นไอ้นี่นะฟักทองแกงฟักทองนะแล้วนี่เป็นผัดตับป่ะผัดกะเพราไก่เหรอกะเพราไก่ผัดกะเพราใส่ถั่วฝักยาวอันนี้เป็นผัดบวบน้ำบวบน่ากินน้ำบวบด้วยไม่ตักเยอะนะกลัวไม่หมดนี่ก็ทำไม่เยอะเนี่ยไม่เยอะนี่ล้นหลามไหมเนี่ยนี่ผัดถั่วงอกผัดถั่วงอกสักหน่อยเต้าหู้เหลืองๆอย่างเงี้ยอร่อยเป็นการเลยแล้วอันนี้คือเราตักใส่ชามนี่เลยเหรอคะนี่ไงอ๋อมีชามอยู่ครับมีถ้วยซุปให้ด้วยนะยื่นถ้วยมายื่นถ้วยมาทั้งลองเป็นไงล่ะไม่ธรรมดามีไข่ด้วยมีไข่ด้วยพี่กินบ่อยไหมคะก็บ่อยมากบ่อยกินบ่อยมากนะอิ่มไหมพี่โอ้โหอยากอิ่มเลยอยากอิ่มเลยครับอร่อยนะอยู่ถึงบ่ายเย็นอ่ะอ๋ออยู่ถึงบ่ายแค่40บาทนั่นนะ40บาทโอ้โหหายากแล้วนะเนี่ยเขาจะต้มอะไรสักอย่างไม่เอาจะลองกินเกี่ยมชายเกี่ยมชายเกี่ยมชายนะโอเคมะละเกี่ยมชายพอเสร็จแล้วเราก็ไปที่โต๊ะนะคะเดี๋ยวใส่นี้ด้วยอ๋อใส่พริกไทยด้วยพริกไทยไล่ทิพย์นะคะไม่ธรรมดาเกี่ยมชายอร่อยด้วยกินประจำอันนี้เขาการันตีนะว่าอร่อยมากินกลมกล่อมกลมกล่อมโอ้โหวันนี้ว่างโต๊ะว่างวันนี้โต๊ะว่างมาตอนเช้าคนน้อยนะคะมาโต๊ะว่างประมาณนี้
ร็จแล้วเรามาชิมรสชาติกันมุมเนี้ยสวยแล้วร้านบุฟเฟ่ข้าวแกงประตูชนประตู8ที่สวนสาธารณะสวนลุมประตู8นะคะก็จะติดป้ายหน้าร้านเขาไว้ว่าบุฟเฟ่ไม่ใช่ว่าเดินไปร้านไหนก็บุฟเฟ่นะไม่ใช่เฉพาะร้านนี้ร้านลุงเหลิมเขาเปิด8โมงถึงบ่าย3เอ้ยไม่ใช่8โมง6โมงเช้าถึงบ่าย3แล้วก็หยุดวันจันทร์วันจันทร์เขาไม่ให้ขายนะคะมาชิมไอ้นี่ก่อนตักมาแต่น้อยอะแต่พอกินเป็นไงอร่อยจริงๆด้วยต้องดีมากเลยอะมีกระดูกหมูอร่อยต้มซุปชนะเลิศที่ตักมานะคะตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่าเป็นอะไรบ้างแต่ว่าก็จะประมาณนี้โอเคเลยอ่ะนี่ผัดเต้าหู้ถั่วงอกถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะกินได้เลยรสชาติโอเคกับข้าวเขารสชาติกลางๆใครชอบมีรสชาติมากๆก็ไปเอาน้ำปลาติดลาดเอาแต่40บาทอ่ะแล้วกินจนกว่าจะอิ่มอ่ะคือจะตักกี่รอบก็ได้ในจานข้าวใบนี้ถือว่าโอเคเลยสำหรับชีวิตคนเมืองนะใส่ฟักทองอันนี้กระดูกเนื้อก็ดีชอบมากรอบเลยอ่ะแกงฟักทองอร่อยอ่ะฟรีได้ไหมไม่รู้นะน้ำฟรีนั่นเองเรือติดน้ำฝั่งนู้นก็ติดน้ำฝั่งนู้นบรรยากาศดีกินไปแล้วก็ได้ดูนกดูอะไรไปกล่องด้วยนะใส่ชามไปอ่ะถ้าเราไม่สะดวกกินที่ร้านก็ตักใส่ชามมาด้วย
ก็มีกล่องให้แต่ไม่ใช่ว่ากินที่นี่40บาทแล้วตักกลับบ้านได้ด้วยไม่ใช่นะอันนี้ก็เขาให้เดียวก็จะกินที่นี่เอากลับบ้านเดี๋ยวหน่อยก็ต้องมีไลน์นะมีลาซาด้าลงเหรอเขาเรียกอะไรฟู้ดแพนด้าจะฟู้ดแพนด้าลงได้ไงอะลายได้อยู่ลองมาสั่งแล้วให้เขาตักเอาเออเขาตักใส่ถุงไปไงตักไปอย่างหน่อยแต่คงไม่ได้นะก็มีคนรับซื้อไงเขาเรียกอะไรละพิ้วจะบอกว่าเติมครั้งเดียวเนี่ยสำหรับมื้อเช้าเนี่ยถือว่าอิ่มเลยอ่ะเป็นมะระไหมอ่ะเป้งมะระชิ้นมะเป้งเลยกินของขมเป็นยานะคะกินหวานกินของหวานเป็นลมกินของหวานเป็นเบาหวานแต่กินของขมเป็นยาอกินบุฟเฟ่ข้าวแกง40บาทท่ามกลางตึกคอนโดอาคารสูงใต้กลางกรุงชมธรรมชาติชมธรรมชาติด้วยกินได้อิ่มนะคะได้เดินทางอย่างมีความสุขเขาก็ถือว่าตักก็โอเคแล้วนะนี่ตักวุ้นเส้นค่ะถามว่าวุ้นเส้นอร่อยเดี๋ยวเราจะไปตักวุ้นเส้นอีกรอบนึงบุฟเฟ่ข้าวแกง40บาทนะคะสวนลุมประตู8เขาจะปักป้ายเอาไว้ว่าบุฟเฟ่และแถวนี้ก็มีร้านข้าวแกงเยอะมากหยุดวันจันทร์นะคะ6โมงเช้าถึงบ่าย3ว่างผ่านมาแถวนี้ก็มากินข้าวก่อนแล้วค่อยไปทำงานกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกินทุกที่ที่ทุกปั๊มค่ะใช้เวลานานไหมครับเนี่ยก็ประมาณ3นาที3นาทีแบบหอมด้วยไฟแรงมากเลยอะแก๊สสองถังเลยถังนึงได้กี่วันนะครับถังได้กี่วันครับวันละถังวันละถังเลยโอ้โหแปลว่าเยอะมากนะมันมีขั้นตอนในการทำด้วย
นี้ดมได้กลิ่นรู้เลยใช่ไหมครับว่าต้องชิมเขาต้องชิมด้วยไม่ชิมด้วยแต่ให้อร่อยเราก็ผักเป็นกลางๆไว้เนาะใครอยากกินอะไรก็เติมเอาจานที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ย2สองจานกินลูกค้าประจำอยู่นะครับครับประจำบ่อยถ้าไม่ติดอะไรนะมาครับที่อยู่ย่านไหนย่านนี้เนี่ยครับอยู่บันจิตครับอ๋อครับกินเริ่มมาแล้วหอมแล้วพวกวัตถุดิบนี้เราไปซื้อมาจากที่ไหนครับซื้อที่ตลาดของเตยครับอ๋อตลาดมาจากตลาดของเตยกินสักหน่อยนะเป็นไงอร่อยครับอร่อยนะโอเคยอดโอเคครับผมขอบคุณครับ